นี่เห็นไหมครับคือมันนุ่มมันบอกไม่ถูกอะห่วงแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ออกจะโทนมืดๆหน่อยนะเพราะว่าวันนี้อยู่ในห้องนอนนะครับไม่ได้อยู่ในครัวแสงมันจะเยอะกว่านี้หน่อยวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นที่นอนมีหมอนข้างเป็นที่นอนหมอนแล้วก็หมอนข้างยางพาราแท้ 100% เลยนะฮะเรื่องมันมีอยู่ว่าลูกสาวคนโตเนี่ยตอนนี้เขาอายุประมาณนึงอะอยากจะแยกเตียงนอนกับพ่อแม่ไม่ได้แยกห้องนะยังกลัวอยู่ยังไม่อยากออกจากห้องนี้ไปแต่ว่าอยากจะแยกที่นอนเพราะว่าที่นอนปัจจุบันเนี่ยมันนอนกัน4คนไม่ได้แล้วไงไอตัวเล็กอีกคนนึงพ่อแม่พี่เขาเลยอยากจะมานอนข้างล่างผมก็เลยอยากจะหาที่นอนที่มันแบบโอเคอะนอนแล้วไม่ปวดหลังไม่ปวดต้นคออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหาข้อมูลให้ลูกมาไปเจอยี่ห้อนี้นะครับเป็นพูรินเขามีทั้งที่นอนยางพาราหมอนยางพาราแล้วก็หมอนข้างอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะนะมีเยอะผมไปดูข้อมูลมาก็เลยเอามาเซตหนึ่งที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นยางพารา 100% เลยนะเป็นการฉีดขึ้นรูปหมดเลยก็เลยเอามาให้ดูมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเผื่อเป็นข้อมูลถ้าหากว่าคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านคนไหนที่มองหาอยู่นะครับอันแรกที่จะให้ดูเลยก็คืออันนี้นะครับมันเป็นที่นอนยางพารานะผมซื้อมาแบบ3ฟุตนะครับแล้วก็สูง3นิ้วคือมันนุ่มมากมันนุ่มแต่ละจุดไม่ได้ยวบลงไปทีเดียวนะเหมือนกับว่าถ้าแรงกดทับตรงไหนอ่ะมันก็จะไปตามสัดส่วนสรีระของเราอ่ะวันแรกที่ได้มานะโอ้โหคือของหนูเลยอ่ะคือไม่ยอมออกจากไอ้ตรงนี้เลยอ่ะคือมันนุ่มมากๆเลยนะตัวนี้เป็นยางพาราที่ฉีดขึ้นรูปขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับปอกสวยด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูรูข้างในมันนะตรงปลายที่นอนเขาจะมีซิปอยู่นะปลอกคุ้มเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าแจ็คกราดหรือแจ็คกราดนี่แหละนะครับอันเนี้ยนะฮะพอเปิดมาด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆยางพาราอย่างนี้เลยจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่อันนี้คือที่นอนยางพาราอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมมันจะมีรูคือเทคโนโลยี Airflow นะครับให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกนอนแล้วไม่ร้อนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันคือมันนุ่มมันบอกไม่ถูกอ่ะมันแบบโอเคแล้วมันคืนรูปเร็วมากเลยนะไม่ได้แบบยวบเลยนะเนี่ยนะครับเหมือนแบบโหที่นอนของโรงแรมเลยอันนี้เวลาจะถอดซักก็สบายนะครับเวลาจะใส่ก็เก็บรูดซิปอย่างนี้เนาะเรียบร้อยละส่วนปลอกที่นอนก็จะเป็นลายเรียบๆสวยๆเนาะที่นอนเนี่ยเขายืนยันเลยนะครับว่าอายุการใช้งานเกิน5ปีนะครับส่วนหมอนข้างตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นทรงที่เราคุ้นเคยเนาะแต่ว่าหมอนข้างของเขาเนี่ยมันจะเป็นยางพารา 100% ที่ฉีดขึ้นรูปมาเป็นแบบนี้เลยมันนุ่มนะไม่ได้แบบคืนตัวง่ายนะอันนี้รับรองเลยว่าไม่มีสารที่เป็นแบบพวกสารอันตรายอะไรเลยไม่สะสมไรฝุ่นแล้วก็พวกแบคทีเรียนะมันจะเป็นทรงอย่างเงี้ยบางทีคนติดหมอนติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีท่านอนที่มันแบบก่ายไปก่ายมาเนาะเขามีปลอกด้วยนะแล้วก็สามารถแกะออกมาได้ด้วยเดี๋ยวให้ดูปลอกหมอนก็สามารถถอดไปซักได้นะครับอันนี้เขาก็จะมีผ้าอีกชั้นนึงเหมือนกันนะครับด้านในนี้ดูความนุ่มของหมอนข้างสิครับเนี่ยมันคืนรูปได้เร็วนะครับแบบไม่ยวบยาบเนาะวัสดุก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่นอนเลยส่วนอันสุดท้ายเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของหมอนนี่นะถ้าหากว่าไม่เจอแบบที่ชอบจริงๆเนี่ยก็คือแบบตอนเท่าไหร่ก็จะปวดต้นคอปวดหลังปวดอะไรไปหมดเลยเนาะปวดบ่าปวดไหล่อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นหมอนยางพาราที่มันจะเป็นทรงแบบทรงเรียบคอนทัวร์ด้านเนี้ยมันจะสูงไม่เหมือนกันนะตรงเนี้ยเขาจะเอาไว้รองรับต้นคอเราเวลาเรานอนราบไปไงเหมือนกับว่ามันแบบเข้ากับสรีระของร่างกายเราเห็นชัดเลยว่ามันมีเป็นแบบเป็นรูเนาะนี่เขามีซิปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเลยดีกว่านี่ครับนี่คือหมอนยางพาราแท้ 100% เลยนะด้านในนี่คือนุ่มมากเขาตั้งใจทำมาด้านหนึ่งสูงประมาณ10เซนมั้งอีกด้านสูง12เซนเพื่ออยากให้มันรองรับต้นคออย่างที่ผมบอกไปมีรูระบายอากาศ Airflow นะครับเพื่อให้แบบอากาศถ่ายเทได้ดีเวลานอนแล้วไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่สะสมไรฝุ่นแล้วก็พวกแบคทีเรียด้วยนะคือมันนุ่มจริงๆ อยากจะให้มันสัมผัสด้วยตัวเองตัวหมอนกับหมอนข้างเนี่ยนะครับมีอายุการใช้งานเกิน10ปีแน่นอนครับ
ลังจากเห็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสรุปก็คือที่นอนหมอนแล้วก็หมอนข้างเนี่ยคือเขาทำมาจากยางพารา 100% เลยนะครับเป็นการฉีดขึ้นรูปมาของใครของมันเลยนะเทคโนโลยี Airflow เนี่ยมันจะมีทั้งหมอนทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นเป็นรูๆๆเนี่ยเพื่อเป็นการระบายอากาศไม่ให้เราเนี่ยเวลานอนแล้วรู้สึกร้อนไม่อยากร้อนหัวร้อนตัวอะไรอย่างเงี้ยระบายอากาศได้ดีที่นอนยางพาราอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่สะสมไรฝุ่นพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่มีสารอันตรายต่อร่างกายนะหลังจากที่ได้มาเนี่ยผมก็เอามาลองนอนก่อนประมาณ 2-3 คืนแล้วนะครับปรากฏว่านอนหลับโอเคมากนะฮะมันนุ่มอ่ะแล้วมันกดเฉพาะจุดไม่ได้แบบว่ายั่วไปทั้งอันพอยั่วไปทั้งอันเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าปวดหลังอะไรอย่างงี้นะมีคนเคยเป็นอย่างงี้นะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าที่ผมพูดอ่ะมันเป็นยังไง เดี๋ยวทดสอบว่ามันนุ่มแต่ละจุดยังไงนะมาเดี๋ยวผมจะเอาแก้วน้ำที่ใส่น้ำเกือบจะเต็มแก้วไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะมายืนใกล้ๆบริเวณนี้นะครับใกล้ๆแก้วมากเลยนะฮะและจะกระโดดให้ดูนะนี่เห็นไหมครับแก้วมันก็ยังอยู่ของมันเนี่ยเห็นไหมมันยวบที่ผมยืนแค่นั้นนะเนี่ยที่อื่นมันก็ไม่ได้เป็นอะไรถ้าเล่นอันนี้ก็ห่างๆยิ่งไม่มีอะไรเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นเวลาเรานอนนะครับที่นอนเนี่ยมันก็จะรองรับตามสรีระของเราเพื่อไม่ให้แบบว่ามันไปด้วยกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดไหนที่มันโค้งมันเว้ามันก็จะไปตามส่วนของมันเนาะแล้วหมอนก็เช่นกันนะครับมันก็จะแบบเข้ารูปเข้าต้นคอเงี้ยห่วงแล้วก็เห็นไปแล้วนะครับสำหรับที่นอนหมอนแล้วก็หมอนข้างนะฮะของพูรินเป็นยางพาราแท้ 100% เท่าที่ผมใช้งานมาประมาณสัก 2-3 คืนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นที่นอนที่โอเคนะรองรับสรีระเราได้โอเคนะครับหมอนนอนแล้วนอนหลับสนิทไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยจริงๆแล้วก็ไม่รู้สึกปวดต้นคอไม่รู้สึกปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวชอบมากพี่คนโตชอบมากเลยแบบของหนูของหนูอย่างเดียวเลยคือจะเอาที่นอนนี้อย่างเดียวเลยน้องก็มาเล่นกระโดดพี่ก็จะเอาอันนี้ถูกใจเขาอะถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเข้าไปดูสินค้าอะไรต่างๆของเขาแล้วกันนะก็คือใช้ดีอะโอเคถูกใจนะฮะผมยังมีเรื่องราวของใช้ภายในบ้านนะครับที่นอนอะไรอย่างเงี้ยหมอนอะไรเงี้ยมาให้ดูแล้วก็พวกของใช้ในครัวเนาะก็มีมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอ้ยแย่งลูกนอนได้ไหม